ขอเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระตรยัยดิฎก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ในวันนี้ ก็คงจะนำธรรมะบรรยายในหัวข้อของทุกข์นิโรธการไม่นีปฏิปทาอริยสัจคือข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ซึ่งยตดโยมก็ได้ฟังอริยสัจท,ทั้ง3ข้อจบไปแล้วนะตั้งแต่ทุกขอริยสัจโย,ยมความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงสมุทัยอริยสัจนะก็เรียกว่าเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็นิโรธอริยสัจเนี่ยเรียกว่าความดับทุกข์โยม ก็จบไปบริบูรณ์แล้วนะวันนี้ก็มาขึ้นมัรคอริยศาสตร์โยมข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ซึ่งก็ถือว่าเป็นาการปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงความดับทุกข์อัตมาก็ได้เลือกเอาเพราะส,รสูตรนี้มาอ่านให้โยมฟังก่อนนะว่าก่อนที่เราจะรู้จักข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์เนี่ย ข้อความตรงนี้ก็เป็นการสนับสนุนในเรื่องของการเจริญอบรมอริยมรรคมีองค์แปดให้เกิดขึ้นนะโดย่อมาเลือกเอาจากพระสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายปัญจกะนิบาทเดิมที่3ามสิหนยมเดิมเดมสามห้ายมหน้า40วิมุตติสูตรยมว่าด้วยเหตุแห่งวิมุตห้าประการก็คือว่า การที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ะได้รับเหตุมาจากอะไรบ้างนะหอย่างนะนี้ถือว่าเป็นเหตุไกลนะโยมเป็นเหตุไกลก่อนที่จะเหตุไกลก่อนที่จะมาสู่อริยมรรคโยมลองฟังดูนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหตุแห่งวิมุตห้าประการนี้ซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวที่ยังไม่ ที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นย่อมถึงความสิ้นไปหรือเธอย่อมบรรลุทำอันกเกษมจากโยคะชันเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุก็คือเหตุให้บรรลุมรกผลนิพานนั่นเองเหตุแห่งวิมุตหิาประการเป็นไนดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระศาสดาหรือเพื่อนปรมารีผู้อยู่ในฐานะครูบางรูป แสดงธรรมแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอย่อมเข้าใจอัดเข้าใจธรรมในธรรมนั้นตามที่พระศาสดาหรือเพื่อนสาวพรมจารีผู้อยู่ในฐานะครูแสดงแก่เธอเมื่อเธอเข้าใจอัดเข้าใจธรรมย่อมเกิดปราโมทเมื่อเกิดปราโมทแล้วย่อมเกิดปีติเมื่อเมื่อใจเกิดปีติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบแล้วย่อมได้สวยสุข เมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นเหตุแห่งวิมุตติข้อที่หนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้ภิกษุผู้มีซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสะวะยังไม่สิ้นไปย่อมถึงความสิ้นไปหรือเธอย่อมได้บรรลุธรรมอันกเกษมจากโยคะชันเยี่ยม ที่ยังไม่ได้บรรลุอันนี้ก็คือว่าเหตุให้บรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยเหตุแรกก็คือได้ฟังธรรมะจากผู้อื่นโยมที่เรียกว่าประโตโคสะการฟังธรรมะจากผู้อื่นเช่นอาจจะฟังจากพระพุทธเจ้าก็ดีหรือฟังจากเพื่อนสาวพรหมจรีที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้แสดงธรรมะให้ฟังเนี่ยเมื่อฟังธรรมะแล้วก็ตรีตรองตามธรรมะนั้นก็บรรลุธรรมะเลย อันนี้เป็นเหตุให้บรรลุธรรมะข้อที่หนึ่งนะคือฟังธรรมะจากผู้อื่นเหมือนกับที่อริยสาวกทั้งหลายในสมัยพุทธกาลเนี่ยพอได้ฟังธรรมะจากพระเจ้าเนี่ยพอจบก็บรรลุเป็นพระอริยะขั้นนั้นขั้นนี้เลยอันนี้เรียกว่าเหตุแห่งวิมุตคือเหตุให้บรรลุมรรคผลน,นิพพานข้อที่หนึ่งนะคือฟังธรรมะก็สามารถบรรลุได้ธรรมะข้อที่สองโยม ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพระศาสดาหรือเพื่อนพมจารีผู้อยู่ในฐานะครูบางรูปไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุก็แต่ว่าภิกษุย่อมแสดงธรรมเท่าที่ได้สดับได้ศึกษาเล่าเรียนมาแก่ชนเหล่าอื่นโดยพิสดาลเธอย่อมเข้าใจอัดเข้าใจธรรมในธรรมนั้นที่ภิกษุแสดงธรรมเท่าที่ได้สดับได้เล่าเรียนศึกษา มาแก่ชนละอื่นโดยพิสดารเมื่อเข้าใจอัดเข้าใจทมย่อมเกิดปราโมทย่อมเกิดสุขเมื่อเมื่อเกิดสุขจิตย่อมตั้งมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นเหตุแห่งวิมุตติข้อที่สองอันนี้ท่านไปใหญ่ไปเยอะมากโยมท่านจุดๆุดุดข้อความก็คล้ายๆกับเหตุแห่งวิมุตติในข้อแรกนะแต่ว่าข้อสองนี้ไม้เอาภิกษุ ไม่ได้ฟังธรรมะจากคนอื่นนะแต่ว่าเป็นผู้แสดงธรรมะเสียเองขณะที่แสดงธรรมะไปเนี่ยการตรีตรองลำดับเรื่องการวิเคราะห์การใส่ใจการพิจารณาก็ย่ำเกิดขึ้นในขณะที่แสดงพอแสดงไปแสดงไปตัวเองก็บรลุธรรมะเสียเองโยมนะผู้แสดงธรรมะก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อันนี้เป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลนิพพานข้อที่2นะต่อมายม เหตุให้บรรลุธรรมะข้อที่3นะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพระศาสดาห,หรือเพื่อนปรมจรรันทร์ผู้อยู่ในฐานะครูบางรูปก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแม้ภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมเท่าที่ได้สดับก็แต่ว่าภิกษุย่อมทำการสาธยายธรรม เท่าที่ได้สดับได้ศึกษาเร่าเรียนมาโดยพิสดารเธอย่อมเข้าใจอัดเข้าใจธรรมในธรรมนั้นตามที่ภิกษุาสาธยายธรรมเท่าที่ได้สดับได้ศึกษาเร่าเรียนมาโดยพิสดารเมื่อเธอเข้าใจอัดเข้าใจธรรมย่อมเกิดปราโมทจุดจุด,จ,ดจุดยมเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นเหตุแห่งวิมุตติข้อที่สาม ข้อสานี้ก็ไม่ได้ฟังธรรมะไม่ได้แสดงธรรมะแต่สาธยายโยมสาธยายก็คือว่าท่องบนสาธยายนั่นเองโยมนะเรียนมาอย่างไรก็มาสาธยายโยมหลายรูปนะโยมนะท่านมาสาธยายอริยสัจสี่สาธยายอาการสามที่สองโยมสาธยายไปสาธยายมานี่บรรลุเป็นพระอริยบุคคลเลยในสมัยก่อนก็มีตัวอย่างมากมาย ต่อมาข้อที่4นะอาตมาขอเล่าย่อให้โยมฟังนะว่าไม่ได้ฟังไม่ได้แสดงแล้วก็ไม่ได้สาธยายแต่ท่านบอกว่าก็แต่ว่าภพกษุย่อมตรึกตรองคร่ครวนทำเท่าที่ได้สดับที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาด้วยใจเธอย่อมเข้าใจอัดเข้าใจธรรมในธรรมนั้นตามที่ ภิกษุตรึกตรองใคร่ควรทำตามที่ได้สดับได้ศึกษาเล่าเรียนมาด้วยใจเธอย่อมเข้าใจอัดเข้าใจธรรมย่อมเกิดปาโมดจุดจุดเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นเหตุแห่งวิมุตข้อที่สี่ตรงนี้ก็คือว่าการตริตรองการใครควน การใครควรการพิจารณานะโยมนะใคร่ควรพิจารณาเช่นเดินจงกรมพิจารณานั่งสมาธิพิจารณาเนี่ยก็เป็นเหตุให้บรรลุมากกว่านิพพานได้อืมต่อมาข้อที่ห้าสุดท้ายโยมไม่ได้ฟังไม่ได้แสดงไม่ได้สาธยายไม่ได้ตรึกนะแต่ท่านบอกว่าอะไรนี่อ ก็แต oh, te ่ว่าสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งอ้อันนี้คือว่าสมาธินิมิตนี่หมายถึงว่าการธรรมกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนะก็สมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งเธอเล่าเรียนมาด้วยดีทำไว้ในใจด้วยดีทรงไว้ด้วยดีแทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญาเธอย่อมเข้าใจอัดเข้าใจทรรในธรรมนั้นตามที่เธอเล่าเรียนสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งมาด้วยดี นั่นคือการเจริญสมถกรรมฐานในบรรดาอารมณ์กรรมฐาน38แนะแต่เรามักจะได้ยินว่าอารมณ์กรรมฐานเนี่ยมี40อารมณ์อาศัยกรรมฐานนั้นนั่นแหละโยมเป็นอุบายเพื่อให้จิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วก็เจริญรนิพพา,า,านได้นะอันนี้อาตมาขออ่านให้จบตรงนี้ว่าเมื่อเธอเข้าใจ อัดเข้าใจธรรมย่อมเกิดปราโมทเมื่อเกิดปราโมทย่มเกิดปีติเมื่อมีใจเกิดปีติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบแล้วย่อมได้สวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นเหตุแห่งวิมุตติข้อที่หซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวอยู่ที่ยังไม่บรรลุที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสะวะที่ยังไม่สิ้นย่อมถึงความสิ้นไป หรือเธอย่อมได้บรรลุธรรมอันกระเสมจากโยคะชั้นเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหตุแห่งวิมุตต์อ้าประการนี้แหลซึ่งเป็นเหตุให้จิตของพิสูจผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวอยู่ที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิน้นย่อมถึงความสิ้นไปหรือเธอย่อมได้บรรลุธรรมอันกระเสมจากโยคะชันเยี่ยม ที่ยังไม่ได้บรรลุจบวิมุตติสูตรโยมเหตุให้บรรลุธรรมะหอย่าง5ประการนะอันนี้ก็เป็นสูตรแรกนะที่จามาอยากให้โยมฟังเพื่อให้โยมรู้ว่าการที่บุคคลจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เนี่ยจะมีเหตุไกลคืออะไรบ้างนะเหตุไกลก็คือมันจะมีเหตุไกลแล้วก็เหตุใกล้นะโยมนะเหตุไกลเนี่ย อย่างการฟังธรรมะก็ดีการาาการแสดงธรรมะก็ดีการสาธยายท่องบนการพิจารณาหรือว่าการทำสมถะกรรมฐานเนี่ยเป็นเหตุไกลส่วนเหตุใกล้จริงๆหมายถึงอริยมรรคนะโยมนะอริยมรรคแม้บุคคลจะแสดงธรรมะแม้แม้บุคคลจะฟังธรรมะแล้วบรรลุเนี่ยขณะที่ฟังธรรมะบรรลุอริยมรรคก็จะเกิดขึ้น อริยมรรคเกิดขึ้นเป็นเหตุให้บรรลุถ้าอริยมรรคไม่เกิดก็ไม่บรรลุคล chi, ้ายๆกับว sure. right ่าอริยมรรคเกิดขึ้นเพราะอาศัยอะไรอริยมรรคเกิดขึ้นเพราะอาศัยการฟังธรรมะอริยมรรคเกิดขึ้นเพราะอาศัยการแสดงธรรมะเพราะอาศัยการสาธยายธรรมะเพราะอาศัยการตรึกธรรมะและก็อาศัยการเจริญกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนตรงนี้ก็ คิดว่าจะย่ยมคงเข้าใจนะยมสำหรับสูตรนี้ทีนี้มาดูอีกสูตรหนึ่งยมอยู่ในสังยุตตนิกายมหาวาระวักเล่มห้าภาคหนึ่งก็คือเล่มเล่มห้าภาคหนึ่งะหน้าที่62สยมาปาระสูตรว่าด้วยธรรมเป็นเครื่องให้ถึงฝั่งวงเล็บนิพพานยม สาวัตถีนิทานดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำแปดประการนี้ที่บุคคลสรรเสริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่งคือนิพพานทำที่มิใช่ฝั่งขออภัยนะอ่า,ออานะารัดเป็นที่หนึ่งโยมนะดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทำแปประการนี้ที่บุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่งคือนิพพานจากที่มิใช่ฝั่งวงเล็บวัตตะนะวัตตะที่วัตตะคือ่ามกลางน้ำเอานั้นแต่โย,ยมนะตัวน,นิพพานคือฝั่งโน้นทำแ8ประการเป็นฉนหนคือความเห็นชอบไปใหญ่ใหญ่นะยโยมเนี่ยาตมาทวนให้โยมนะโยมนะความเห็นชอบความดํารีชอบการพูดชอบ การทำการงานชอบเลี้ยงชีพชอบมีความเพียรชอบระลึกชอบแล้วก็ความตั้งใจมั่นชอบทำแปประการนี้แลที่บุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่งจากที่มิใช่ฝั่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสุคตศาสดาครั้นตรัสววย,ยากรณภาสิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า ในพวกมนุษย์ชนที่ถึงฝั่งมีจํานวนน้อยก็คือผู้ที่ถึงนิพพานมีน้อยมากนะแต่หมู่สัตว์นอกนี้ย่อมวิ่งไปตามฝั่งนั่นเองขึ้นฝั่งไม่ได้โยมนะลอยคออยู่บางคนก็จมลงไปตายนะก็คือวัฏสงสารนั่นเองที่จริงท่านอุบมาไว้บุคคลสี่จำพวกนะโยมพระอรหันต์ขึ้นฝั่งนะพระอนาคามีเนี่ยอยู่แต่ฝั่งแล้วโยมแต่คอฝั่งแล้ว ส่วนพระสกทา,าคามีกำลังไหว้ใกล้จะถึงฝั่งโยมส่วนพระโสดาบันนั้นโผล่หัวขึ้นมามองเห็นฝั่งโยมส่วนปุถิชนนั้นอยู่ท่ามกลางทะเลลึกอมองไม่เห็นฝั่งเลยบางคนก็จมลงไปตายใต้กลนทะเลนะตรงนี้ท่านอุปมาไว้ในสูตรนั้นก็คล้ายๆกับสูตรนี้โยมนะในพวกมนุษย์ชนที่ถึงฝั่งมีจํานวนน้อย แต่หมูสัตว์นอกนี้ย่อมวิ่งไปตามฝั่งนั่นเองส่วนชนเหล่าใดประพฤติตามในธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสด,ดีแล้วชนเหล่านั้นข้ามบ่วงมฤตยูซึ่งข้ามได้แสนยากที่จะข้ามไปถึงฝั่งได้บ่วงมฤตยูก็คือห่วงมหันนบของวัตสงสารโยมยากที่จะไปถึงฝั่งคือนิพพานนะบัณฑิตพึงละ ทำฝ่ายดำเสียทำฝ่ายดำก็คือตัณหาอวิชชาความโกมโรธความโลภความหลงอิจฉาพยาบาททำฝ่ายอากุศมอกุศรมธรรมทั้งหมดนะโยมต้องละนะจะเดินทำฝ่ายขาวทำฝ่ายขาวก็คือบุญกุศลทุกอย่างจะเป็นทานศีลภาวนาเป็นต้นโยมบุญกกลียวตุดสิบหรือมักมีองแปดนี่แหละเป็นทำฝ่ายขาวออกจากความอาลัยคืกิเลสนะโยมนะ เกลียดเป็นความอะไรอย่างหนึ่งกามคุณห้าก็เป็นความอะไรวัตตะก็เป็นความอะไรยมอาศัยธรรมอันไม่มีความอะไรแล้วก็คือพระนิพพานโนยมไม่มีความอะไรพึงละกามเสียเป็นผู้ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลปรารถนาความยินดีในวิเวกที่สัตว์ยินดีได้ายากวิเวกในที่นี้หมายถึงพระนิพพานเลยซึ่งสัตว์โลกยินดีได้ยากเหลือเกินโยมขณะพระพุทธเจ้านิพพาน ไปแล้วเนี่ยมาประกาศพระพุทธศาสนาไม่รู้กี่ล้านพระองค์แล้วนะชนเหล่านั้นก็ยังยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยก็แสดงว่าสัตว์โลกนั้นยินดีพระนิพพานได้โดยยากยมบัณฑิตถึงยังตนให้ผ่องแผ้วจากเครื่องเศร้าหมองของจิตชนเหล่าใดอบรมจิตดีแล้วโดยชอบในองค์เป็นเหตุให้ตัดสรุ้ก็คืออง,องค์มรคนั่นเองนะองค์มร หรือว่าพูดชงก็ได้โยมนะแต่ว่าในนี้หมายเอาองค์มรซึ่งเป็นองค์โดยชอบที่จะให้ตัดสรู้ไม่ถือมั่นยินดีแล้วในกะยินดีแล้วในความสลระคืนคือไม่ถือมั่นด้วยตัณหามาณทิฏฐิคนที่ถือมั่นด้วยตัณหาก็ถือมั่นว่านั่นของเราถือมั่นด้วยมาณก็เราเป็นนั่นถือมั่นด้วยทิฏฐิก็คือว่านั่นเป็นสัตว์เป็นตัวตนอัต เป็นอัตตาตัวตนของเรานะถ้าไม่ถือมั่นก็ละตันหาไม่ยึดว่าเป็นของเราไม่ยึดว่าเราเป็นไม่ยึดแต่เป็นสัตว์เป็นบุคคลเรียกว่าไม่ยึดมั่นด้วยตันหามาณทิฐิยินดีแล้วในความสละคืนสละคืนคือปล่อยวางความถือมั่นนะสระคืนความถือมั่นชนเหล่านั้นเป็นผู้สิ้นอาสวะหมดกิเลสมีความรุ่งเรืองปะรินิพานแล้วในโลกนี้จบโยม ปาปรสูตรที่สี่ในสังยุตตนิกายมหาวรารวักเล่มห้าภาคหนึ่งหน้าที่หกสิบสองหกสิบสามโยมที่จริงมหาวรารวักเนี่ยจะมีอยู่สองเล่มนะคือเล่มห้าภาคหนึ่งกับภาคสองถ้าภาคหนึ่งนี้ก็จะเป็นเล่มที่สาสิบเอ็ดโยมภาคสองก็จะเป็นเล่มที่สาสิบสองโดยมากก็จะมาจะนำเล่มที่สาสิบเอ็ดนี้เป็นลำดับเล่ม แต่5ภาคหนึ่งนั้นท่านหมายเอาลำดับในสังยุตตนิกายเพราะว่าสังยุตตนิกายจะมีอยู่5เล่มโยมมาวักนี้จะเป็นเล่มที่5และเล่ม5นั้นก็จะมี2เล่มคือ5ภาคหนึ่งกับ5ภาค2นะอันนี้ก็เป็นเรื่องลำดับของพระไตรปิฎกญาโยมก็ฟังเอาเนื้อความของพระธรรมพิบงง์ทรงตรัสในเรื่องของพระนิพพานนะโยมนะที่จตมานำอานะ่านใหยมฟังในสูตรนี้ก็เพื่อให้เห็น ว่าอาริมักอันประกอบด้วยองค์8นั้นเป็นหนทางให้เข้าถึงพระนิพพานที่องค์ทรงเชิญชวนให้พุทธบริษัทได้ปฏิบัตินะก็จบวัเปลี่ยนเท่านี้สระสูตรนี้คือมักเป็นหนทางให้เข้าถึงฝั่งโยมต่อมาฟังอีกสูตรหนึ่งนะปฐมสามัญญสูตรโยมว่าด้วยสามัญญะและสามัญญผล สาวัตินิทานคือพระองค์ทรงประทับอยู่ที่พระเชตวันนะพระองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงสามัญญะความเป็นสมณะและสามัญญผลผลแห่งความเป็นสมณะแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังเรื่องนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สามัญญะเป็นไฉนะอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ปดคือความเป็นชอบปันใหญ่เลย ความตั้งใจชอบนี้เรียกว่าสามัญญะสามัญญะคือว่าข้อปฏิบัติที่เป็นสามัญสำหรับพระภิกษุสมณะที่เข้ามาบวชในพระศาสนานี้ต้องมีสามัญญะคือความเสมอภาคกันโยมที่จะต้องปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8ดนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สามัญจะผลเป็นเช่นไหนคือโซดาปฏิผลจกาธาคามิผลอนาคามิผลอรหัตผล นี้เรียกว่าสามัญญผลผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในสามัญญะยมนะมองอีกทีหนึ่งก็คือว่าอริยมรรยมรรคม,มีองค์8เนี่ยเป็นสามัญญะคือมรรนะีส่วนสามัญญผลก็คือผลสี่โยมมรรษีเป็นสามัญญะด้วยผลสีก็เป็นสามัญญผลนะที่จริงตรงนี้ก็เป็นสูตรที่ สนับสนุนการเจรเดินอริยมรคมีองค์8นะโยมอ่าทีนี้อีกสูตรหนึ่งโยมนะมรกแเรียกว่าพรหมจันท์สาวัตถินิธานเหมือนกันโยมครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งหน้าที่กวนส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์ดังนี้ก็พรหมจรรย์เป็นไนที่สุดแห่งพรหมจรรย์เป็นไนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุอริมักอันประกอบด้วยองค์8คือสัมมาทิฏฐิปัใหญ่สัมมาสมาธินี้แลเป็นพรหมจรรย์ความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะ นี้เป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์เมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แแล้วก็ถือว่าประพฤติพรหมจรรย์เมื่อประพฤติพรหมจรรย์สมบูรณ์ก็ละราคะโทสะโมหะได้นะจบโยมปฐมภิกขุสูตรว่าด้วยมรรคแเรียกว่าพรหมจรรย์อรยมวันนี้เวลาก็หมดลงอีกแล้วนะอาตมาได้นำพระสูตรที่พระองค์ทรงแสดงเกี่ยวกับ อริยมรรคมีองค์8นะซึ่งถือว่าเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์อ่านให้ญาิโยมฟังพอเป็นเบื้องต้นก่อนนะสำหรับในวันนี้เดี๋ยวญาิโยมติดตามรับฟังเรื่องของอริยมรรคมีองค์8ในสูตรอื่นๆในวันต่อไปนะอาตมาภาพรพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายต้องขอจากลาญาโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาิโย,ยมผู้ฟังทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทัวหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินก็เจริญพร